สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook หรือทาง YouTube ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเรานะคะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ห้วยทรายในเรื่องของไบโอชาที่ท่านอาจารย์แล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเป็นเวลาถึง10กว่าปีคราวนี้ในวันนี้ก็อยากจะขอให้อาจารย์ได้เล่าถึงโครงการในพระราชดำริอีกโครงการนึงที่เพิ่งทราบมาว่าอาจารย์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของโครงการน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่โครงการน้ำท่วมโครงการป้องกันน้ำท่วมค่ะโครงการป้องกันน้ำท่วมไม่ทราบว่าอาจารย์ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมอาจารย์ถึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นค่ะครับก็คงต้องเล่าประวัติศาสตร์นะครับว่าตั้งแต่ปี2522นะครับพระบาทสมเด็จพระเทพนะครับก็ได้แจ้งมาที่จุฬาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเนี่ยให้ความสนพระทัยในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมอย่างมากนะครับเราก็จัดการประชุมนะครับที่หอประชุมจุฬา นะครับแต่ว่าเป็นห้องเล็กนะครับก็เชิญข้าราชการทั้งหลายมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอว่าโครงการจริงๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการคุยกันนะว่าการป้องกันจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนแหล่งไรนะครับคำว่าโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ในขณะนั้นนะครับก็ให้ความสมพระทัยมากก็บอกนะครับคือทางจุฬาเองนะครับก็ให้ผมไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องการป้องกันน้ำท่วมนะครับก็กลับมาปี26อันนี้ขออนุญาตเล่าประวัติศาสตร์นะครับปี26กลับมาได้ถึงประมาณ2อาทิตย์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถามมาที่จุฬาว่าได้ส่งคนไปเรียนเรื่องการป้องกันน้ำท่วมมาเป็นอย่างไรนะครับใครนะครับก็ให้ผมเข้าเฝ้านะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้เข้าเฝ้าแบบใกล้ชิดมากนะครับสมัยนั้นท่านอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาครับเป็นรองอธิการฝ่ายวิจัยนะครับท่านก็พาผมเข้าไปตื่นเต้นมากครับท่านพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับก็ท่านก็ถามคำถามแรกเลยนะครับที่ท่านถามผมก็คือว่าตอนนี้มีน้ำท่วมพระราชทานใช่ไหมท่านถามคำถามแรกเลยนะครับที่ท่านถามว่าตอนนี้มีน้ำท่วมพระราชทานใช่ไหมท่านคิดดูดีกว่าว่าผมนั่งงงมากว่ามันคืออะไรเหรอท่านก็อธิบายว่าเนื่องจากเวลาฉันไปไหนเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยก็จะสูบน้ำไปให้ชาวบ้านก็คือให้ทางที่ฉันไปเนี่ยแห้งนะเสร็จแล้วพอฉันกลับเขาไม่สูบน้ำกลับมาชาวบ้านซึ่งรู้ว่าฉันไปเนี่ยฉันไปที่นั่นเนี่ยแต่ตรงที่ฉันยืนหรือฉันไปดูเนี่ยมันแห้งแต่ชาวบ้านเนี่ยได้รับน้ำแล้วทำยังไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยบ่นว่ามีน้ำท่วมพระราชทานด้วยฉันก็เลยไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพระธรรมรัฐที่ผมซึ้งมากนะครับเสร็จแล้วก็มีการก็นั่งคุยขออนุญาตใช้คำว่าไงดีนะก็ท่านก็มีนะครับพระธรรมรัฐหลายอย่างนะครับว่านอกจากน้ำท่วมพระราชทานแล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรบ้างยังไงบ้างเราเองนะครับก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็นั่งอธิบายว่าเป็นยังไงแต่เรียนได้เลยนะครับว่าคำถามที่ท่านถามแต่ละคำถามเนี่ยผมงงมากนะครับว่าท่านรู้ซึ้งทุกอย่างนะครับรวมทั้งคำถามใหม่คำถามหนึ่งถามว่าถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยช่วยไปศึกษาอันหนึ่งก็คือเรื่องของคำว่าดินปลิ้นคืออะไรครับอาจารย์นะฮะผมเองก็งงตอนนั้นนะฮะนั่งท่านก็เลยอธิบายว่าเข้าใจไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินนิ่มนะก็คือเดลต้าค่ะนะฮะเวลาเราสร้างอาคารสูงรถวิ่งเยอะๆดินมันจะสั่นสะเทือนข้างบนแล้วน้ำหนักมันกดมันก็จะค่อยแล้วมันจะไปโผล่ที่อ่าวไทยค่ะสันดอนนั้นเนี่ยเราเสียเงินค่าขุดลอกปีเป็นพันล้านอันนี้ถูกต้องไหมช่วยไปศึกษาหน่อยสิว่าดินปิ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ต้องทำวิจัยเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ถวายไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นสองคำถามที่
ทำให้ผมเนี่ยเริ่มสนใจมากนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่างั้นช่วยกันหน่อยนะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลนะครับศูนย์ข้อมูลโดยให้ผมเนี่ยช่วยดูแลเราทำได้อยู่ประมาณ3เดือนนะครับโดยขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพเองก็ให้ยืมคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงนะฮะซึ่งสมัยนั้นนี่คอมพิวเตอร์แล้วก็ผมก็เอาโปรแกรมนะครับเข้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของจุฬาซึ่งสมัยนั้นยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์ก็คือใช้เมนเฟรมขนาดใหญ่นะท่านอาจารย์สมชายนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์รันโปรแกรมอาจารย์เมื่อไหร่ทุกอย่างหยุดหมดผมก็ถามทำไมล่ะเพราะของเรามันไม่ใหญ่เหมือนเมืองนอกผมก็ไม่ค่อยสบายใจเสร็จแล้วก็ทำเสร็จข้อมูลก็เจอปัญหานะครับตอนนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลนะฮะทางเราเองก็พยายามแจ้งไปทุกหน่วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องการทราบเรื่องข้อมูลก็เริ่มเจอปัญหาเลยนะเราถามไปที่ตำรวจนะฮะทางรามสอนอต่างๆว่าน้ำท่วมระดับเท่าไหร่เพื่อจะได้เอามาลงแผนที่ทราบไปครับข้อมูลออกมานี่ทำให้เราตั้งร้องไห้เลยเป็นเพราะอะไรตอนนั้นนะฮะถามว่าอาสีแยกราชเทวีเนี่ยเคยน้ำท่วมไหมท่วมนะเท่าไหร่ข้อเท้าเราก็งงๆข้อเท้าแล้วมันข้อเท้าใครล่ะใช่ไหมฮะพอถามไปที่แถวดินแดงน้ำท่วมแค่ไหนอ๋อเขาอุ้ยนะคือนี่คือเรคคอร์ดที่สมัยก่อนให้มานะเราก็ถามว่าเขานี่เขาใครเพื่อจะได้ประมาณความสูงแล้วยืนตรงไหนไม่ใช่ยืนบนฟุตบาทแล้วก็เขาใช่ไหมฮะเราก็จะได้กะได้ก็ต้องถามไปทุกคนก็บอกว่าอ๋อมีแจ้งมาเฉยๆว่าข้อมูลระดับน้ำแค่ข้อเท้าหรือเข่าหรือหน้าแข้งผมก็บอกตายแล้วจะทำยังไงเนี่ยข้อมูลพวกนี้เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนเลยใช่เพราะมันต้องเป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นอะไรอยู่ระดับไหนจากระดับน้ำทะเลปานกลางอะไรตรงเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนก็ต้องแจ้งกลับไปใหม่นะครับตอนหลังมาก็ได้จากจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนนะซึ่งตอนนั้นผมเรียนได้เลยนะครับว่าหลังจาก3เดือนไปแล้วนี่ก็เอาข้อมูลเนี่ยถอนสมเด็จพระเทพบอกทำไม่ไหวแล้วเพราะไม่รู้จะแปลยังไงและที่สำคัญอันนึงก็คือว่ามีอาจารย์สองสามท่านมาช่วยสองสามคนมานั่งทำงานนะแล้วก็มีเด็กช่วยซึ่งข้อมูลมันไม่ไหวแล้วนะฮะก็บอกว่าเราก็ทำไม่ไหวเหมือนกันนะก็ถึงได้ก็ได้มีการคุยกันก็เลยว่ากรมชลประทานก็มารับต่อนะซึ่งก็มีการถวายรายงานทุกคืนอะไรต่างซึ่งเขามีคนมีอุปกรณ์ครบนะฮะอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสนใจในขณะเดียวกันนะครับหลังจากทำอันนั้นคือช่วงที่โดนถามหาตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปี26ค่ะนะปี26หลังจากนั้นก็ต้องมานั่งทำการศึกษานะครับที่มีโครงการกิ่งแก้วร่ม9มีโครงการอะไรนะแนวป้องกันน้ำท่วมพระราชดำริอะไรต่างๆพวกเราก็ช่วยกทมนะเป็นกรรมการกทมไปช่วยกันออกแบบอะไรต่างๆแต่ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเราเจอปัญหานะครับว่าเนื่องจากที่ของรัฐเนี่ยเราไม่มีโฉนดเห็นชัดมากนะครับคลองนะครับคลองในอดีตเนี่ยเรามี600กว่าคลองจริงๆมันเป็น 8,000 แต่ตอนช่วงที่ศึกษาเนี่ยมี600กว่าคลองแต่เกือบทุกคลองกลางคืนเนี่ยจะมีคนดันดินบ้างอะไรบ้างคือเอาเปรียบนะครับมาบุกรุกคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยคลองเนี่ยมันไม่มีโฉนดเพราะนั้นก็ไม่สามารถจะไปฟ้องร้องอะไรต่อไปได้ก็ต้องมานั่งตรวจกันก็ใช้วิธีใหม่นะครับก็คือปักไม้นะครับตอนนั้นเราต้องการรู้ว่าคลองจริงๆในกว้างขนาดไหนก็เอาไม้ไปปักนะเชื่อไหมครับว่าลุกขึ้นไม้หายหมดเลยนะซึ่งก็กลายเป็นปัญหากับเราอีกเพราะเขาเก็บไปเขาไม่อยากให้ทราบหรอกอาจารย์อันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เราเห็นว่าคลองในปัจจุบันเนี่ยที่มีกำแพงขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือแนวคิดที่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่งั้นก็จะมีการลุกล้ำถ้าทำเป็นไม้ไปปักไม้ก็หายก็เลยต้องเป็นกำแพงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ก็มีการคุยว่ามันดูน่าเกลียดแต่ว่าตามนิสัยของคนไทยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะกำแพงยกไปไหนไม่ได้เรายกไปไหนไม่ได้แล้วก็กันไว้เลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่จุดที่สำคัญที่สุดนะครับพวกเราก็ศึกษาตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะฮะก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำหรือทางกทมเนี่ยก็เสียไปเกือบหมดแล้วตอนนี้นะฮะที่เราทำกันตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6ได้วางโครงการเอาไว้พื้นที่ระบายน้ำนะครับก็คือจากพื้นที่รังสิต
นะครับลงมาแล้วก็ไปทางตอนออกนะครับก็คือเลยกินแก้วลงก้าวไปก็คือพื้นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิตรงนั้นนะครับคือพื้นที่ระบายน้ำแล้วได้ประกาศมาเป็นราชกิจจานี้ตั้งแต่ปี2467ว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ระบายน้ำตอนนั้นประกาศออกมาเนี่ย 56,000 ไร่ประมาณนะฮะประกาศชัดเจนตอนนี้ลองไปดูสิครับว่าพื้นที่ที่เป็นของหลวงจริงๆเนี่ยเหลือกี่ไร่ไม่ถึง 3,000 ไร่อะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีการคำถามค่อนข้างเยอะมากนะครับว่าทำไมนะครับในเมื่อมีการประกาศตั้งแต่ปี2467เนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่6นะฮะประกาศออกมาชัดเจนว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเป็นพื้นที่ระบายน้ำแต่ทำไมถึงมีการออกโฉนดได้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมมีการสร้างบ้านจัดสรรมีการสร้างถนนขวางไปหมดเพราะฉะนั้นปี2554เนี่ยเห็นชัดมากว่าพอน้ำมันไปไม่ได้ใช่ค่ะน้ำมันติดอยู่ตรงนั้นมันติดอยู่หลายจุดด้วยกันทั้งที่ถนนสุขุมวิทนะครับถนนสุขุมวิทซึ่งอยู่ท้ายติดทางทะเลเนี่ยมีการออกแบบปั๊มนะครับคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยเอาไว้ใหญ่มากนะครับก็400กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำไปไม่ถึงนะพวกเราก็คือได้ทำอันนี้ถวายไว้หลายครั้งแล้วนะครับก็พยายามศึกษากันว่าทำไมน้ำถึงไม่ไปนะครับ เกิดอะไรขึ้นก็มาศึกษาต่อว่าอ๋อมันมีการบุกรุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเรียกนะครับข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายแล้วรวมทั้งพวกเราด้วยเนี่ยนะเข้าไปบอกชี้ให้ดูว่าทางตะวันออกนี่คือการระบายน้ำนะครับก็คือโซนที่รัชกาลที่6ได้ประกาศไว้แต่ฝั่งตะวันตกนะครับให้ทำแก้มลิงนะครับทำแก้มลิงท่านก็เป็นผู้ที่เขียนให้เราเห็นนะซึ่งพวกเราก็ตกใจมากตอนนั้นพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทำเรื่องของเจ้าพระยา2ท่านก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆเจ้าพระยา2แม่น้ำเจ้าพระยา2ตอนนั้นจะผันน้ำนะครับโดยออสเตรียนะครับประเทศออสเตรียเนี่ยเข้ามาช่วยพวกเราก็บอกว่าน่าจะผันน้ำออกไปได้เพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาเรื่องของปริมาณนะท่านบอกจริงๆตรงนั้นทำไม่ได้เพราะว่าเป็นควรจะเป็นพื้นที่แก้มลิงแก้มลิงก็คือค่อยๆปล่อยน้ำมาก็มีการเก็บน้ำมีการปล่อยน้ำเป็นจังหวะอะไรต่างๆนะท่านได้เขียนผังเขียนอะไรไว้หมดแล้วนะซึ่งจากปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเรานะคือผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยมานั่งคุยกันก็นั่งบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเคยสนใจไหมว่าท่านได้คิดอะไรไว้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราคงต้องกลับมามองว่าท่านคิดตลอดเวลาว่าคำว่าแก้มลิงคืออะไรและท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วแต่เราเองกลับไม่สนใจตอนนี้พอเกิดน้ำท่วมทุกคนก็จะมาพูดถึงแก้มลิงอะไรต่างๆใช่ซึ่งถ้าเราดูกันให้ชัดเจนนะครับว่าในประเทศไทยจริงๆเนี่ยนะครับมีการศึกษาเรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วศึกษาหมดแล้วแต่การที่จะเอาแผนการศึกษาเหล่านั้นมาใช้เนี่ยน้อยมากนะทุกคนมาก็จะคิดของใหม่ทุกคนมาก็จะคิดของใหม่โดยไม่มองว่าในอดีตเนี่ยเขาได้วางอะไรไว้ตัวอย่างที่เขาคิดยังไงไว้เขาคิดอะไรไว้ก็วางอะไรไว้และเราเองก็ไม่พอน้ำไม่ท่วมเราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้พอน้ำท่วมทุกครั้งเราก็จะมาคิดถึงเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงนะซึ่งอันนี้ก็คือปัญหาว่าจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนี่ยทรงคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะและท่านเองก็พยายามจะแนะนำว่าจะต้องทำยังไงนะครับอย่างที่พวกเราคงเห็นนะในภาพที่เราตอนนี้เห็นกันเยอะมากก็คือที่เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆมาแล้วก็ถามว่าท่านทำอะไรยังไงนั่นแหละครับคือการที่ท่านจะสอนว่าควรจะดูมองของเก่าด้วยในประวัติศาสตร์เขามองอะไรสภาพภูมิประเทศเป็นยังไงแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้มองอย่างนั้นบางทีมองแต่อะไรที่มันเกิดปัจจุบันคือตรงไหนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มองย้อนหลังไปว่าทำไมถึงมีตรงนั้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเองก็พยายามนั่งคิดกันอยู่ตอนนี้ว่าอย่างปีนี้น้ำจะท่วมนะครับฝนกำลังตกหนักเนี่ยของเก่าที่เขาวางเอาไว้ระบบทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปแก้หมดนะครับอันนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสนพระทัยเรื่องนี้มากนะครับพวกเราเนี่ยนะครับก็ทำถวายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางครั้งข้อกำหนดของหน่วยงานที่ออกมานะบางครั้งนี่เราก็ไปออกแบบอะไรต่างๆให้เนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่าเขาต้องการอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเราเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างการมองรุ่มน้ำนะมองรุ่มน้ำเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมองว่าให้ศึกษาทั้งรุ่มน้ำก่อนเพื่อจะบอกว่าจะสร้างอะไร
แต่บ้านเราไม่มีนะครับบ้านเรานี่ก็บอกว่าเฉพาะจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีปัญหานะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่มากที่สุดก็คือว่าจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดพิษณุโลกลองไปดูสิครับว่าคลองแต่ละคลองเนี่ยมันต่อกันได้ไหมคลองจังหวัดสุโขทัยนี่ใหญ่มากนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเมืองพอมาถึงคลองของจังหวัดพิษณุโลกเล็กนิดเดียวเพราะว่าการเมืองไม่สามารถเอางบมาได้ว่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องกลับมาพนักพิจารณากันนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เท่านั้นนะครับตั้งแต่รัชกาลที่6ได้มองเรื่องนี้มาตลอดแต่เราเองไม่เคยมีการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ว่าทำไมถึงเกิดน้ำท่วมและเราจะป้องกันอย่างไรนะซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้เรามีเยอะมากนะครับแต่ว่าแต่ละรัฐบาลหรือแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มองเฉพาะหน้าว่าจะแก้ปัญหายังไงจะเอาน้ำไปทางไหนนะครับซึ่งการบริหารตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประชาชนก็เลยเดือดร้อนไปด้วยเพราะไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดอะไรใช่เหมือนอย่างปีที่ล่าสุดน่ะนะคะที่เราได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมตรงนั้นด้วยก็อย่างที่บอกนะฮะว่าปี54เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากว่าแทนน้ำจะท่วมหนองไม่ท่วมแต่ไปท่วมดอนเจ้าที่ดอนอันนี้ก็คือวิธีการบริหารน้ำนะครับซึ่งเราคงทราบนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสนพระทัยในเรื่องน้ำค่อนข้างมากเพราะน้ำมันไม่ใช่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวท่านมองเรื่องของน้ำใช้ใช่ครับเรื่องของการชลประทานอะไรต่างๆเพราะนั้นโครงการที่มีออกมาตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นโครงการห้วยสมงนะครับหรือโครงการป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีมากนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับคิดแต่เรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับไม่มองภาพรวมซึ่งถ้าเรามองนะครับว่าโครงการป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยเป็นโครงการที่ค่าก่อสร้างเนี่ยน้อยกว่าค่าชดเชยถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่าค่าชดเชยให้กับชาวบ้านเนี่ยซึ่งถือว่าเราถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริเนี่ยค่าชดเชยสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็มีคณะกรรมการที่เข้ามาช่วยกันเนี่ยนะฮะพอมาถึงห้วยสมงนะครับจริงอยู่นะครับว่าป่าอาจจะเสียหายไปบ้างแต่ถ้าเรามองความเสียหายที่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าอย่างอ่างพวงนะครับที่โครงการที่ห้วยทรายนะเป็นโครงการที่ต่างประเทศให้ความสนใจมากอยากรู้ว่าจะทำยังไงถึงแม้ว่าบางแห่งนี่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเรื่องของการเขื่อนแต่ประเทศไทยยังไงก็ต้องการเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าห้วยทรายเนี่ยการศึกษาเรื่องของปริมาณฝนลดลงจาก 1,400 มิลลิเมตรต่อปีนะครับลงมาเหลือประมาณ600ถึงไม่เกิน700มิลลิเมตรต่อปีลองคิดดูนะครับว่าครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำที่จะลงอ่างมันไม่มีนะครับเราจะทำอย่างไรและชาวบ้านเองนะครับก็ไม่มีน้ำใช้เพราะเราก็จำเป็นต้องสร้างอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยคงไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าควรจะต้องมีขนาดเล็กย่อมๆไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับก็เคยมองเรื่องของวอเตอร์กริดวอเตอร์กริดนะก็คือว่าทุกตำบลจะต้องมีอ่างน้ำเก็บน้ำใหญ่หนึ่งอ่างแล้วก็แต่ละหมู่บ้านจะมีอ่างขนาดเล็กแต่ว่าวิธีคิดนะครับสิ่งที่เราพยายามมองนะครับในอดีตเนี่ยเราก็พยายามจะศึกษาเรื่องนี้กันเนี่ยว่าควรจะใช้ระบบแกรวิตี้ก็คือน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าไฟหรือค่าน้ำมันในการสูบน้ำขึ้นมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีรัฐบาลบางยุคนะครับบอกเลยบอกว่าทำวอเตอร์กริดแต่ใช้ระบบสูบซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังมีการคุยกันตลอดเวลานะครับว่าเป็นระบบที่ดีมากแต่สิ่งที่เราเห็นชัดอันหนึ่งค่าที่จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าใช่ค่ะอันนี้เราพอเราไปดั้งดูกันเนี่ยนะครับว่าใช้ระบบปั๊มระบบท่อนะครับวันไขได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ทำการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับชาวบ้านจะตังที่ไหนคือถึงแม้ว่าท้องถิ่นจะบอกว่าพอมีตังคือรัฐบาลสร้างให้แต่ก็มอบให้ท้องถิ่นไปแต่ท้องถิ่นจะมีงบประมาณในการดูแลรักษาหรือในการที่จะเขาเรียกว่า O&M นะฮะ operate and maintenance สักหลายเนี่ยจะทำยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าท้องถิ่นทำไม่ได้พอทำไม่ได้เสร็จเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์อีกเหมือนกันมันก็ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังมองต่อนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีแนวคิดตลอดเวลาเศรษฐกิจพอเพียงถ้ามีอ่างใหญ่
ก็ทำอ่างเล็กต่อไปได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็คงต้องมาคิดว่าชาวบ้านจะยอมรับไหมรัฐบาลจะช่วยแบบไหนอันนี้ก็เป็นจุดที่ท่านมองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพนะครับหรือในช่วงนี้เราเห็นได้ชัดว่าท่านได้ทำงานยังไงใช่ไหมครับที่ท่านต้องมีแผนที่นะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามมองให้นะว่าใครทำอะไรยังไงอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเรื่องของการจัดการน้ำแต่เราในภูมิใจมากก็คือเรื่องของป้องกันน้ำท่วมเพราะทำให้ทำถวายแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าหญิงแก้วร่มเกล้าที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงก็จากแนวพระราชดำรินั้นนะครับแล้วก็ท่านก็พูดอยู่เสมอนะท่านก็มีพระราชดำรัสกับเราว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนคิดเรื่องอะไรไว้เขาท่านเหล่านั้นมองอะไรไว้เพราะนั้นเราควรจะต้องเอานั้นมาศึกษาก่อนที่จะคิดของใหม่ใช่เพราะฉะนั้นจากที่พอเราทำอันนี้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเฉพาะรัชกาลที่9เท่านั้นรัชกาลที่6ก็มองอะไรมาเพราะรัชกาลที่9เองเนี่ยก็มองตามแล้วก็เอานั้นเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์หรือเป็นแนวคิดแล้วเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เนี่ยพระองค์ท่านก็คล้ายๆกับสานต่อสานต่อโครงการนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้เลยทั้งที่นะครับตอนนี้เนี่ยแผนผังอะไรต่างๆออกมาสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะต้องกลับมามาสนใจในเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำนะฮะแต่ว่าคนจะต้องมองย้อนกลับว่าของเก่าสิ่งที่เขาคิดเป็นยังไงเพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็เนื่องจากมันมีที่ว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองเห็นภาพว่าการไหลของน้ำเป็นยังไงแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมีการถมดินนะเพราะฉะนั้นทิศทางน้ำก็จะเปลี่ยนไปนะแล้วเราก็มีปั๊มมีเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจากเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเรียนได้เลยนะครับว่าผมเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี2522นะเกี่ยวข้องมาเรื่อยๆแล้วก็ทำถวายมาค่อนข้างหลายชิ้นนะฮะจนทุกวันนี้ก็ยังมีความแนวคิดอยู่ว่าสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้เนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่คนรุ่นใหม่กลับไม่คิดอย่างนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้อันนี้ก็เพราะจริงๆโครงการหมายว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของประเทศอันหนึ่งนะคะที่ปัญหาที่หนักทีเดียวนะคะจากคราวล่าสุดที่เราประสบกันมาใช่ไหมคะก็เป็นอันดับ4ของโลกฮะที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมความเสียหายที่มากแล้วก็มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอีกเพราะว่าอย่างปีนี้ฝนตกแค่ตกไม่ได้แบบเยอะมากตกทุกวันเท่านั้นเองน้ำก็ท่วมแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องกลับมาย้อนกลับมาดูว่าแนวพระราชดำริทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงนะครับบางคนนี่ไม่เคยให้ความสนใจเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าคำว่าแก้มลิงเนี่ยเริ่มต้นแถวแสมดำนะฝั่งทนนะตรงนั้นทำอย่างไรประตูน้ำยังไงท่านมีแนวคิดไว้หมดแล้วจนวันนี้ยังไม่สำเร็จเลยนะครับผมบอกเลยนะครับแต่ว่ามีก็มีบางคนนะเสนอว่าต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าของเดิมที่ท่านคิดเอาไว้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ดำเนินการไม่ต้องพูดถึงฝั่งตอนออกนะฝั่งตอนออกนี่ที่บอกว่าพื้นที่ 50,000 กว่าไร่หายไปไหนนะฮะแล้วก็ทำไมเราไม่มองย้อนกลับมาว่า 50,000 กว่าไร่นั้นซึ่งเป็นที่ระบายน้ำน่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเราผิดพลาดเยอะมากนะครับเราไม่ได้ทำตามแนวพระราชดำริอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องกลับมาคิดกันใหม่นะคะเราย้อนกลับไปดูว่าที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะเอามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้มากไปกว่านี้ไหมนะคะค่ะก็โครงการป้องกันน้ำท่วมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งท่านอาจารย์ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นเป็นเวลามาเกือบนี่ก็เกือบโอ้ก็หลาย 20-30 ปีแล้วอ่ะนะคะตอนนี้ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ครับเพราะมีแนวคิดใหม่หมดแล้วค่ะก็น่าเสียดายวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ